สวัสดีครับมาถึงคิวของสายเทคนิคกันบ้างครับสำหรับการตัดยกยอดหน้าวัวใบหรือแอนทูเรียมต่างๆตามปกติแล้วส่วนใหญ่จะนิยมใช้เมล็ดในการเพิ่มจำนวนทำจำนวนหน้าวัวแต่ว่าบางคนก็อยากได้หน้าวัวแบบดั้งเดิมต้นดั้งเดิมจึงใช้วิธีการยกยอดเพื่อทำจำนวนนะครับสืบเนื่องจากการเพาะเมล็ดอาจจะมีการผสมข้ามสายพันธุ์จึงอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์ได้นะครับสำหรับเจ้าแอนทูเรียมวิทาลิโฟเรียมหรือหน้าวัวใบไทยนะครับต้นนี้เราเคยยกยอดไปก่อนนั้นแล้วครับไม่ได้ถ่ายให้ชมก็มีปัญหาครับแต่เจ้าต้นนี้นะครับติดปัญหาตรงที่มันมีดอกแล้วก็มีใบใหม่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับคุณหมอก็เลยงดการผ่าตัดชั่วคราวนะครับส่วนเจ้าต้นนี้เป็นเพราะจากเมล็ดนะครับสังเกตได้ว่าฝากไว้ที่ต้นแม่ต้นไม่ค่อยโตเลยนะครับแตกต่างจากต้นที่แยกออกไปนะครับอันนี้ชุดที่2ทำการผสมข้ามสายพันธุ์มาแล้วด้วยนะครับใบต้นแรกๆก็จะไม่เรียวเหมือนกับต้นแม่นะครับจะออกกลมๆเป็นหัวใจซะมากกว่าทางผมเองก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าเป็นเรื่องปกติหรือว่าเป็นเรื่องไม่ปกติก็ต้องดูกันไปยาวๆประมาณ1ปีครับใต้กล่องพลาสติกนะครับมีการเจาะรูไว้ด้วยเพื่อระบายน้ำนะครับนี่นะครับสังเกตได้ชัดเจนนะครับว่าลูกกับแม่นั้นมีใบแตกต่างกันในช่วงเริ่มต้นส่วนอันนั้นเป็นรุ่นที่1นะครับอันนี้เป็นรุ่นที่2ที่ได้จากฝักนี่เรามาลองดูใบของฟิโลเดนดอนสควอมิฟอรัมกับโพลิดาโกสนะครับที่ผสมกันมาเทียบกับหน้าวัวในถาดเพาะเดียวกันฝั่งซ้ายมือก็เป็นแอนทูเรียมลูกผสมพาพิวเรียมในน้ำไฮบริดซึ่งไฮบริดไปอีกขั้นหนึ่งนะครับก็ชาวสวนที่ฝักใฝ่เรื่องการผสมพันธุ์ก็จะผสมพันธุ์ต่อไปไม่หยุดยั้งครับเห็นได้ว่าเราใช้หินภูเขาไฟกับเพิร์ไลท์เป็นหลักนะครับช่วงเพาะเมล็ดก็ใช้แต่สเปกน้ำมอสนะครับแต่พอเขางอกแล้วก็ค่อยๆเติมหินภูเขาไฟผสมเพิร์ไลท์ลงไปอันนี้เป็นแอนทูเรียมคาริเนเวียมนะครับเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมลักษณะใบจะค่อนข้างแข็งและหนานะครับไม่ค่อยพลิ้วเหมือนกับพวกคริสตัลลินัมนะครับเป็นพวกพาพิวหน้าใบก็จะเป็นทรงมาเป็นกลมๆนะครับใบใหม่ๆก็จะสีอ่อนสวยงามกระดูกใบก็เด่นชัดมาแต่ไกลครับต้นนี้ก็ไม่เคยยกยอดนะครับเป็นแม่พันธุ์เอาไว้สำหรับเพาะเมล็ดหรือกระจายเกสรต่อผู้ไปสู่ต้นอื่นผมก็ลองชี้จุดนะครับว่าควรจะตัดยกยอดตรงส่วนไหนรอให้รากแทงลงมาเยอะดีกว่าครับอันนี้เป็นดอกที่ผสมไม่ติดนะครับเขาจะค่อยๆเหลืองแล้วก็แห้งไปมาดูตัวอย่างการตัดยกยอดแอนทูเรียมที่ตัดง่ายที่สุดครับก็คือตัดไซส์ใหญ่แบบนี้นะครับเป็นลูกที่เกิดจากการเพาะเมล็ดด้วยการผสมตัวเองเจ้ากระถางนี้ก็มีอายุอานามพอสมควรหลายปีนะครับเหมาะสำหรับการตัดยกยอดได้แล้วนะครับกิ่งก้านแข็งแรงจะมีแมลงมารบกวนบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับตัดได้ไม่มีปัญหาขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำใจตัดได้หรือไม่นี่นะครับก่อนตัดก็ใช้มีคัตเตอร์แล้วก็พ่นแอลกอฮอล์นะครับฆ่าเชื้อซะก่อนดูจุดที่มีรากที่เหมาะสมนะครับเป็นต้นนี้นะครับมีรากย่างลงมานะครับแทงลึกลงไปแล้วก็เลือกตัดติดสักอย่างน้อย 1-2 รากเป็นอย่างน้อยเนี่ยนะครับเห็นได้ว่ายอดนี้นะครับตัดไปรอด 100% ครับเพราะว่ามีรากยาวมากครับตัดไปก็ไม่กระทบกระเทือนนะครับหลังจากนั้นต่อเขาก็จะแตกมาดีพื้นฐานที่ทำให้แผลแห้งเร็วสมานแผลก็คือใช้ปูนแดงกินหมากในราคาถูกนี่แหละครับป้ายไปทั้งต้นตอแล้วก็ส่วนยอดที่ยกไปหลังจากนั้นก็นำลงปลูกในกระถางนะครับกลบด้วยหินขอไฟและเพิร์ไลท์อาจจะมีพีทมอสผสมอยู่บ้างนะครับประปรายแต่อย่าเติมเข้าไปเยอะนะครับเขาไม่ชอบชื้นฉ่ำจัดๆอันนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับของแอนทูเรียมพาพิวไฮบริดซึ่งกว่าจะโตมาขนาดนี้นะครับก็ใช้เวลานานมากนะครับก็พอจะเป็นตัวอย่างเป็นหนูทดลองนะครับเราก็เสียสละที่ทำได้เพราะว่ามีจำนวนเยอะนะครับจึงยอมนะครับเพื่อให้เห็นตัวอย่างการตัดยกยอดแอนทูเรียมที่ไม่ควรทำตามผมให้เห็นนะครับต้นนี้เราก็ฉีดแอลกอฮอล์พ่นที่ใบมีดนะครับดูแล้วไม่มีรากแน่นอนแต่ว่าลองตัดให้ชมนะครับเมื่อตัดไปมันก็จะไม่มีรากไปอาจจะเสี่ยงแต่ว่าที่โคนต้นตอนะครับมีใบเรียงอยู่3ใบฉะนั้นก็เสี่ยงได้ครับรับความเสี่ยงนี้ได้
มาชมตัวอย่างการตัดอัลกอริทึมที่ตัดชิดโค้ดมากเกินไปครับต้นตอนะครับเราก็เห็นแล้วนะครับว่าต้นสกูนี้เป็นยังไงต้นนี้เป็นการตัดแบบไม่มีใบติดโคนต้นนะครับเราได้ยอดมีรากแต่ไม่มีใบติดโคนนะครับตัวอย่างการตัดแอนเทเรียมที่เหมาะสมนะครับเจ้าต้นนี้ก็ตัดนะครับในจังหวะที่มีรากใช้วิธีการโยกนิดหน่อยกันนะครับแล้วก็ดึงรากขึ้นมาสังเกตนะครับว่ามีใบติดโคนด้วยแล้วก็มีรากติดยอดด้วย7วันผ่านไปนะครับมาดูเจ้าต้นแรกที่เราตัดแบบไม่ได้เรื่องนะครับใบเหี่ยวครับต้นที่2ครับก็สมบูรณ์นะครับไม่มีอาการเหี่ยวเนื่องจากมีรากติดต้นที่3ก็ไม่เป็นไรนะครับนะครับมีใบแตกออกมาต่อเนื่องนะครับเป็นใบอ่อนรอดแน่นอนนะครับเราทำการหล่อน้ำไว้ด้วยแก้วครับเพิ่มความชื้นนี่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีใบไม่มียอดแตกออกมานะครับส่วนเจ้าตอนนี้7วันนะครับแทงมาแล้ว2ยอดนั่นก็คือเราจะได้ยอดแอนเทเรียมต้นนี้นะครับ2ต้นด้วยกันหากท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้พอมีประโยชน์หรือบ้างเป็นแนวทางก็ฝากกด Subscribe นะครับส่วนใครอยากสนับสนุนต้นไม้ของส่วนเราก็เข้าไปที่มิสเตอร์กินตามการ์เด้นที่ Shopee นะครับสวัสดีครับ